กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เรามีอยู่เกม Call of Duty Mobile ในเซิร์ฟเวอร์เทสตอนนี้ผมเซิร์ฟเวอร์เทสมีการอัปเดตโหมดใหม่ล่าสุดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนั่นคือโหมดซอมบี้ตอนนี้ผมใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เทสอยู่เนี่ยก็สามารถทดลองเข้ามาเล่นโหมดซอมบี้กันได้แล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาดูดีกว่าว่าซอมบี้ด่านใหม่นี้จะมีลักษณะตัวด่านเป็นอย่างไรและก็รูปแบบการเล่นเป็นอย่างไรโดยโหมดที่เปิดในตอนนี้ผมจะเป็นโหมดของ Endless เราสามารถที่จะลุยได้เรื่อยๆผมก็คือเล่นเว็บแบบไม่สิ้นสุดก็มาดูดีกว่าว่าด่านใหม่นี้ลักษณะของตัวแผนที่แล้วก็ซอมบี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวของรางวัลในตอนนี้ผมน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่ซีซั่น3เนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนของรางวัลใหม่เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่เซิร์ฟเวอร์เทสนะเขาอาจจะยังไม่ยอมเฉลยว่าของรางวัลมีอะไรกันบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีตอนเซิร์ฟหลักเข้ามาแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ตัวเกมหลักครับผมจะให้มาดูในส่วนของตัวไกด์บิกินเนอร์เริ่มต้นกันก่อนเขาจะให้ดูว่าพื้นฐานของการเล่นโหมดนี้เนี่ยต้องทํายังไงบ้างสไตล์ของแผนที่เป็นยังไงการเล่นทํายังไงต่อไปก็จะมีพวกซ่อมกําแพงเหมือนเดิมมีซื้อปืนเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือจะมีในส่วนของตัวระบบใหม่ที่เป็นตู้อัปเกรดอาวุธตัวอัปเกรดอาวุธนี้ทําอะไรได้ผมเมื่อเราทําการอัปเกรดอาวุธของเราเนี่ยจะมีดาเมจที่สูงขึ้นอันนี้เนี่ยน่าจะมาแทนในส่วนของตัวระบบเก่าที่เป็นตู้อัปเกรดสกิลความสามารถอันนี้หรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะแต่ว่าผมยังหาไม่เจอผมก็แน่นอนว่าถ้าตัวตู้นี้เนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงยิ่งอัปเกรดสูงขึ้นราคามันก็ยิ่งแพงขึ้นแต่คุณสมบัติของตัวปืนเนี่ยก็จะยิ่งดีตามไปด้วยอย่างเช่นดาเมจสูงขึ้นยิงปืนเร็วขึ้นมีกระสุนที่มากขึ้นตามลำดับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นในโหมดแบบ Survival หรือว่า Elite นี้เนี่ยการอัปเกรดถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากในการเล่นในโหมดนี้เลยอันนี้คือลักษณะคร่าวๆของตัวด่านใหม่ผมก็โดยรวมเนี่ยพื้นที่ของตัวด่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบมากผมอารมณ์ประมาณว่าจะมีพื้นที่ในการหนีค่อนข้างน้อยนะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องหลบอาศัยอยู่ในตึกและศัตรูเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาแบบเรื่อยๆพื้นที่ที่เป็นหน้าต่างอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ยังคงสามารถซ่อมได้ตามปกติผมก็แนะนําว่าควรจะซ่อมนิดนึงนะเพราะว่าซอมบี้มันค่อนข้างที่จะแอบโหดอยู่พอสมควรยิงไปเรื่อยผมสบายๆถึงแม้ว่าเราจะมาโซโล่คนเดียวผมก็อย่าไปกลัวเดี๋ยวลองเล่นสักเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะผมให้รู้คร่าวๆว่าด่านมันเป็นยังไงนะรีโหลดไปหนึ่งทียิงไปอันนี้เป็นโหมดของเอเลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีบอสนะผมให้ผมคาดการณ์ไม่ผิดซอมบี้เนี่ยเขาน่าจะมาเป็น2โหมดนะก็คือโหมดบอสกับโหมดเอเลดเขาน่าจะทําเป็นแผนที่แยกกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่ยอมสปอยมาว่าบอสตัวใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหมาไฟที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้เปิดประตูได้ผมเข้าสู่อีกโซนหนึ่งแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราต้องหาปืนแล้วผมเพราะปืนของเรามันเริ่มไม่ดีแล้วพื้นที่ข้างนอกน่าจะออกไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันนะตามของนิดนึงครับผมเปิดประตูแต่น่าจะออกได้แหละเซฟมีนี่ไงพื้นที่ออกมาได้แล้วผมเจอตัวไทย25ด้วยแต่ตอนนี้ตังค์ยังไม่พอมีถังอันนี้ยิงได้หรือเปล่ามีอุปกรณ์เสริมในฉากเพิ่มมากขึ้นกว่าโหมดก่อนหน้านี้ผมทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะในกรณีที่เจอซอมบี้มาเยอะๆพื้นที่ข้างบนสามารถขึ้นมาได้เปิดประตูได้โอเคก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่กว้างเท่ากับเหมือนกับแมปก่อนหน้านี้ผมค่อยๆเคลียร์เข้าสู่เว็บต่อไปดีกว่าซอมบี้เริ่มมาหลายทางกันยากนิดหนึ่งครับผมค่อยๆยิงเคลียร์3 2เดี๋ยวเราซื้อปืนฟาร์มาสหรือไทย25ก็ได้นะยิงไปเรื่อยตัวสุดท้ายไกลจังโอ้โห2ตัวยิงไปยิงไปยิงไปโอเคแวะไปซื้อปืนก่อนแป๊บนึงดีกว่าผมว่าเอาความชัวร์นะปืนถ้าจะไม่ผิดนี่อยู่ตรงนี้นี่โอเคมาไทย25มาครับผมใช้ดีเลยนะในด่านนี้ผมค่อนข้างโอเคเนี่ยเดินออกมาวู้ซอมบี้เลยก็ได้ผมพื้นที่ค่อนข้างเปิดโล่งยิงไปยิงไปยิงไปโอเคเคลียร์ไปเรื่อยๆมีขวดบัฟด้วยผมแต่ผมจะยังไม่กดแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการดูพื้นที่รอบๆก่อน
ปืนกลอุปกรณ์ต่างๆยังคงเหมือนเดิมสามารถใช้งานได้ตามปกติวิ่งไปเรื่อยๆกล้องสุ่มผมว่าผมปล่อยไปก่อนยังไม่รีบสุ่มคราวนี้เราลองวิ่งขึ้นไปดูแบบพื้นที่ชั้น2กันบ้างครับผมเปิดแบบชั้น2บนบ้านแล้วปึ๊บอันนี้ก็เป็นทางระเบียงชั้น2ผมสังเกตว่าก็จะมีพวกปืนเพิ่มขึ้นมาจุดแอบเพิ่มขึ้นมีจุดที่น่าจะเป็นจุดที่แบบเอาไว้สำหรับจุกหนีซอมบี้ได้มั้ยน่าจะจุกหนีไม่ได้เป็นพื้นที่ตันเดี๋ยวๆนะซอมบี้กระโดดลงมาจากหลังคา เดี๋ยวๆมันผิดตรรกะไปปะข้างบนมันไม่ควรจะมีซอมบี้นะเก็บคาบูมไปเลยอันนี้ซ่อมได้เหมือนกันผมแปลว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบต่อจากพื้นที่สูงนะนี่ก็น่าจะเป็นซอมบี้ลงมาได้ตอนแรกผมนึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันแบบว่าไม่ค่อยกว้างมากแต่ไปมานี่รู้สึกเลยว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรนะมีจุดจูให้เยอะถึงแม้ว่าตัวแผนที่มันจะดูเล็กๆนะแต่ว่าพื้นที่วิ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยผมแต่ว่ามันจะแบ่งโซนเป็นหลายชั้นแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นจุดที่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ลองเคลียร์ซอมบี้เวฟนี้ไปเว็บหน้าน่าจะเป็นตัวซอมบี้บอสผมแต่ว่าผมก็ยังคงดูหลงๆทางนิดนึงนะเพราะว่าผมยังรู้สึกไม่ค่อยชินกับแผนที่ใหม่ผมจะพยายามเปิดพื้นที่ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะมีตู้สกิลมาผมโคล่าเพิ่มความเร็วหน่อยแล้วกันผมจะได้วิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงอันนี้เป็นเว็บ5ผมเป็นเว็บเหมือนเดิมเลยก็คือตัวหมาโอ้เยอะจัดโอเคลักษณะของตัวemotion เนี่ยก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะตัวเกิดรู้สึกสัญลักษณ์เกิดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูง่ายขึ้นมาหมาหมาด้านไหนข้างบนยิงไม่ออกยิงไม่ไหวแล้วต้องวิ่งแล้วต้องออกแล้วพื้นที่ในอาคารค่อนข้างแคบมากเลยผมไม่ค่อยเหมาะสำหรับการวิ่งจู๊กเท่าไหร่โอเค2ตัวสุดท้ายเลือดก็น้อยมากไอ้ผมว่าเล่นยากขึ้นจริงๆอะคือพื้นที่มันแคบมากครับผมมันไม่เหมือนกับด่านก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นในซีซั่นที่1ซีซั่น2ซีซั่น3ที่เป็นซอมบี้ในช่วงแรกนะก็คือมันจะมีพื้นที่โล่งเยอะแต่อันนี้เนี่ยแบบวิ่งติดเสาอ่ะคือแบบต้องวิ่งออกไปข้างนอกอ่ะข้างนอกเนี่ยผมว่ามีพื้นที่ที่ค่อนข้างหายใจหายคอได้ดีขึ้นทางเดินมันแบบจะวนๆไปนิดนึงครับผมไปค่อยๆยิงสบายๆผมแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอแบบตู้อะไรที่แบบกดใช้งานได้ดีๆเลยนะเพราะตู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนจะใช้งานได้นะแต่ว่ายังหาตู้หลักๆอย่างเช่นตู้เพิ่มดาเมจไม่เจอเลยน่าจะแอบอยู่ในนี้แหละแต่ว่าผมหายากนิดนึงนะแล้วพอเราเดินวนมาก็กลับมาเส้นทางเดิมเฮ้ยยิงเคลียร์ก่อนนะผมโหซอมบี้เยอะมากไอ้ผมว่าได้อารมณ์มากกว่าเดิมนะโหมดเก่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าประมาณว่าเอาตัวรอดในแผนที่ใหญ่มันก็ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่อันนี้แบบแผนที่แคบซอมบี้วิ่งมาได้ทุกทางคือแบบมันทางข้างที่จะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยติดจะตายดีครับจังหวะนี้ติดเสาข้างหลังยิงไปยิงโอเควิ่งก่อนเอาป้อมปืนก่อนยิงปืดตราดหน้าหมดเดี๋ยวผมลงไปอัปเกรดปืนแป๊บนึงดีกว่าผมรู้สึกว่าปืนมันเริ่มเบาแล้วจะได้รู้ด้วยว่าตู้ใหม่ทำอะไรได้ผมนี่ตู้นี้ราคา 5,000 นะผมแพงมากได้ตัวไท 25ที่อัปเกรดโอ้แปลว่าปืนสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆนะรายละเอียดของปืนเนี่ยเดี๋ยวผมรอสำหรับการทำมาเรื่อยๆดีกว่าอุ้ยคราวนี้สังเกตว่าปืนแรงขึ้นแบบชัดเจนมากเลยผมจากตอนแรกดาเมจไม่ค่อยเยอะตอนนี้ดาเมจพุ่งเกือบ200แล้วถ้าเกิดว่าการที่จะเอาตัวรอดได้ให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือเราต้องเสียเวลาหรือเสียตังค์อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยถึงจะสามารถที่จะเล่นง่ายขึ้นในโหมดนี้เนี่ยคือแบบโหดาเมจแรงขึ้นอย่างชัดเจนมากครับผมหลังจากที่อัปเกรดมาแล้วแต่ว่าการอัปเกรดเนี่ยก็มีความสำคัญพอๆกับพวกเปิร์กอะไรพวกนี้แล้วนะยิงไงคือยิงง่ายขึ้นเยอะมากนะในความรู้สึกผมนะแต่ข้างหน้าเนี่ยเทียบเลย186โอ้โหยิงยับเลยครับยิงจนลูกกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ยอมตายหน่อยโอเคเก็บลูกกระสุนแป๊บโอ้โหเก็บลูกกระสุนไม่ทันเหลือ2ตัวอยากจะบอกว่าแพทใหม่นี่ยังดูแบบอารมณ์ประมาณว่าหลงทางอยู่หน่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็จำทางได้เ
อัปเกรดต่อปืนเป็นขั้นที่2ราคา 7,000 เดี๋ยวไปหาพื้นที่โล่งแป๊บนึงครับผมวิ่งจุกยิงก่อนเอ๊ะอันนี้มันทางตันเดี๋ยวผ่านซอมบี้มาครับจังหวะนี้ดาเมจจาก180เพิ่มเป็น250กว่าๆโอ้โหเรียกได้ว่าเพิ่มโคตรเยอะครับผมในการเล่นเนี่ยคืออัปเกรดสำคัญมากครับผมยิ่งตีบวกเยอะก็ยิ่งแรงปืนยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเจ็บเจ็บเจ็บข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มาโหโหดมากโอ้ซอมบี้เดือดมากโอ้โหเยอะจัดนี่เล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีดิผมแนะนำว่าเล่นคนเดียวนี่ยากมากเลยนะคือแบบมันจะดูงงๆทางมากเลยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเอื้อตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซอมบี้น่าจะวิ่งมาจากทางด้านนี้ยิงถังระเบิดตึ้งเนี่ยถังระเบิดสามารถฆ่าซอมบี้ได้ภายในทีเดียวเลยนะก็อุปกรณ์ถังระเบิดผมก็แนะนำว่าเก็บไว้ใช้งานตอนประมาณสักช่วงเลทเกมจะดีมากมาอัปเกรดกันต่อโอ้โหต่อไป 9,000 โคตรแพงพอมั้ยไม่พอเอ้ยพออัปเกรดปืนขั้นที่3ขั้นที่3นี้โอ้โหยังขึ้นขั้นที่4ได้ขั้นที่4 10,000 ก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเฮ้ยซอมบี้ตัวใหม่ซอมบี้ตัวใหม่ครับผมเห็นไหมเมื่อกี้แบบซอมบี้เป็นแบบอารมณ์ว่าระเบิดพิษอะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมเฮ้ยแปลว่าการเล่นในโหมดซอมบี้คราวนี้ใครที่เบื่อซอมบี้หน้าเดิมๆเนี่ยไม่มีนะจะมีซอมบี้ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการเล่นในรอบนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งลงเยอะขึ้นซอมบี้เนี่ยก็จะยิ่งโหดแล้วก็เก่งขึ้นมากนั่นเองนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวโหมดใหม่ล่าสุดโหมดซอมบี้ในด่านใหม่ก็ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งปล่อยเพียงแค่ในโหมดของตัวเอลเลดมาแค่นั้นผมเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยพอเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบให้ละเอียดถึงการเล่นในแผนที่นี้เหมือนเดิมครับผมใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fan Page Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บ